สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโบ๊ทกับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวในส่วนของการ์ดจอ1080นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นในส่วนของเกม Counter Style นะครับ Global Offensive นะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกม Counter Style เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูเซตติ้งกันก่อนเลยเริ่มต้นเราจะมาตั้งค่าที่โรกันก่อนนะฮะไปที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าวิโอครับโอเคนะฮะด้านบนเลย380โซนคูณ216โซนต่ำมากครับต่ำไปต่ำไปเรื่อยๆต่ำลงไปหน่อยอีกหน่อยนึงตามลงไปตามลงไปตามลงไปปีกการใช้งานโอเคเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ100กว่าเนื่องจากที่เฟรมเรทผมต้องพูดนิดนึงเนื่องจากว่าโปรแกรมที่ใช้อัดเนี่ยมันดึงเฟรมเรทได้แค่120นะฮะจริงๆมันวิ่งประมาณสัก 2-300 แหละนะตัวโลเนี่ยที่ผมได้ลองก่อนที่ยังไม่ได้อัดนะครับอ่ะมาดูสโมกกันเลยเฟรมเรทจะลงมาสุดเท่าไหร่เราเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวขอตรงขอบๆนิดนึงขอบนิดนึงขอบโอเด้ง100ต้นๆครับประมาณ110 120มายิงอัดเข้าไปในควันด้วยฮะปาระเบิดอีกทีนึงตรงหน้าฮะร่วงมั้ยไม่ร่วงครับอีกครับมาต่อเนื่องเลยเอาสัก4ลูกมา4ลูกเลยรอบตัวเต็มเลยอยู่ที่100 101 120เห็นเมื่อกี้เห็น90ไปหน่อยนะ90แป๊บๆนะฮะโอเคโชว์ไฟเรียบร้อยไฟมันดับโอเคเฟรมเรทถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเกมเซตโกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นกันแบบปรับสูงสุดกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเน้น FPS คือเฟรมเรทนั่นเองยิ่งไหวยิ่งดีฮะนะยิ่งไหวยิ่งดีเมาส์กระตุกไหวยิ่งดีฮะจากเมื่อกี้ดูแบบโลไปแล้วนะเรามาดูแบบไฮกันบ้างนะสำหรับ 4K ว่าความสนุกความตื่นเต้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับมาปรับกันเลย 4K ด้านบนเรียบร้อยนะเต็มโจโอเคสูงส่งไปส่งได้อีกส่งไปอีกนิดนึงส่งไปอีกนิดเดี๋ยวส่งไปอีกนิดนิดนึงหน่อยนิดนึงอ้อแจมแจมแจมเรนเดอร์เรนเดอร์อ๋อเปิดหน่อยเยี่ยมลดระยะแต่เอ็กเรียบร้อยเท็กเจอร์ 16x เยี่ยมอีกสักหน่อยเปิดเปิดวีซิงวีซิงเบา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 นำไปใช้เลยไหมโอเคนำไปใช้เรียบร้อยแล้วฮะถ้าไม่นำไปใช้นี่คงไม่ได้มาเริ่มกันต่อเนื่องเลยครับควันก่อนนะเริ่มแรกเนี่ยเราต้องควันก่อนเฟรมเรทเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณสักร้อยหนึ่งปล่อยควันไปครับร่วงไหมตรงขอบร่วงไหมไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับถือว่าไม่ต่างต่างไหมต่างครับร่วงครับร่วงขอบสองครับขอบควบ2ครับ80ฮะ70ปลายๆครับมาแล้วครับโผล่ไม่เห็นแล้วครับโผล่ไปนี่มาโผล่ไหมโผล่ไหมยังไม่โผล่ครับโอเคอยู่ที่ประมาณ70รู้ต่ำสุดประมาณ60ปลายๆนะครับที่เห็นแล้วแป๊บเมื่อกี้นี่เองนะเอาไฟซะหน่อยสิครับไฟไม่ค่อยเห็นผลนะส่วนมากจะเห็นผลที่ควันมากกว่าโอ้อัดได้ล่ะโอเคหลังจากที่เรามาได้ลองพวกเทสเอฟเฟคควันไฟนะฮะแสงสีเสียงเราก็มาลองดูเท็กเจอร์กันบ้างเป็นไงนี่เดี๋ยวตัวนี้เป็นไฮนะครับเวลี่ไฮนะครับโอเคนะฮะยังดูโอเคครับมาโชว์เป็นเท็กเจอร์หน่อยเป็นไงบ้างมีเสร็จมงเสร็จไม้กระจุยกระจายไหมลองยิงอะไรแบบมันมีแบบไม่มีนงหนูเลยผมอะไรอ่ะดูเท็กเจอร์รถหน่อยไฟเป็นไงโอเคไหมสมจริงเหยียบเป็นลูกปะสักหนึ่งผลงานเพลงเฮ้ยไม่เอาเคลื่อนฝันดีเราจะเหยียบไฟในรถเฮ้ยยังไงครับจะจบไม่จบครับจบไม่จบครับจะบินโชว์นะเราจะเจอเอฟเฟกต์สุดท้ายครับของเกมนี้เรียบร้อยโอ้โหเฟรมเรทลงมาที่80ถึง90เลยทีเดียวโอ้โหผมนี่กดไลค์เลยทีเดียวนะครับโอเคท้ายสุดและสุดท้ายนะครับมาเจอกันหลังคลิปนะฮะก็มาสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับตัวเกม Counter Style เนี่ยเฟรมเรทเนี่ยสำหรับการปรับโลทั้งหมดนะครับอยู่ที่ต่ำสุดเดียวที่ผมเห็นประมาณ120ประมาณ110นะครับที่เห็นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่โปรแกรมที่อัดเนี่ยมันดึงลงมาด้วยที่จริงเฟรมเรทมันสูงกว่านี้อยู่แล้วล่ะนะฮะไม่ต้องห่วงนะถ้าใครเล่นแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นด้วยนะฮะก็พ่วงกันไปสำหรับตัวนี้เนี่ยวิ่งได้ประมาณตามสูตรแต่120แหละนะที่ผมเห็นแต่ที่จริงแล้วมาสัก105 106ประมาณนั้นนะครับตัวโลหรือไม่ก็อาจจะ200 300กว่า
อันนี้แล้วแต่เพราะว่าตัวโปรแกรมอัดมันบอกไม่ได้แล้วก็สำหรับตัวไฮที่ผมปรับเข้าไปเมื่อกี้ตัวไฮสำหรับช่วงสโมกเนี่ยมันจะมี2ลูกที่ช่วงประสานใกล้กันมันอยู่ตรงขอบเนี่ยมันจะโดนเยอะพอสมควรอยู่มาทั้ง60 70ระดับ 4K นะครับอย่าลืม 4K นะครับไม่ใช่ประมาณ10ประมาณ10ได้เยอะกว่านี้นะก็โดยรวมแล้วถือว่าผ่านครับใช้ได้เลยนะก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมอย่าลืมซับสไครบ์ด้วยนะฮะรัวๆเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ